ด่วนชานรงค์พรมสีแก้วเตรียมพร้อมเก็บกระเป๋าลุยศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นกัมบะโอซาก้าอ้าแขนต้อนรับขาดได้เห็นนักเตะไทยลุยเจลีกแน่ในขณะที่ทีมชาติไทย U16 ต้องชนะเท่านั้นในการด่วนเสือเหลืองมาเลเซียวันนี้ชี้ชะตาเข้ารอบหรือตกรอบรู้กันไปเลยในขณะที่ห้ามพลาดเด็ดขาดตั๋วดอทมูล BG ราคาออกแล้วโคตรถูกแบบนี้ต้องไปดูทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารสำหรับวงการฟุตบอลไทยนะครับตอนนี้ครับเราต้องมาตามนะครับทีมชาติไทยชุด U16 กันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะทำการแข่งขันนะครับกับทีมชาติมาเลเซียชี้ชะตาการเข้ารอบหลังพิงฝาไม่มีทางเลือกต้องชนะเท่านั้นนะครับและต้องชนะด้วยผลต่างประตูได้เสียที่มากด้วยนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับต้องบอกว่าไอ้หนูเยาวชน16ปีทีมชาติไทยเนี่ยเกมสุดท้ายรอบแรกเราไม่มีทางเลือกนะครับทุกคนฮะหลังพิงฝาครับตอนนี้ต้องเดินหน้าแล้วฆ่ามันอย่างเดียวนะครับพร้อมถลกหนังเสือแหละครับศึกฟุตบอลเยาวชน16ปีชิงแชมป์อาเซียน2024ที่ทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเจ้าหนูเยาวชน16ปีนะฮะทีมชาติไทยลงสนามไปแล้ว2เกมได้มา4แต้มจริงๆแล้วผลงานดีมากนะครับคือถ้านับตรงนี้เนี่ยเสมอออสเตรเลีย 0-0 ชนะติมอร์แบบถล่มทลายครึ่งโหลเนี่ยนะครับยิง1ยิง2ยิง3ยิงไปถึง6นะฮะถือว่าใช้ได้และเราไม่ได้เสียประตูเลยนะครับแต่ด้วยสถานการณ์และผลการแข่งขันต่างๆเนี่ยมันบีบบังคับให้ไทยต้องชนะเท่านั้นนะครับและชนะแบบมีผลต่างเผื่อเอาไว้ด้วยนะครับต้องลุ้นหลายต่อเหมือนกันนี่ขนาดไม่แพ้นะเนี่ยแล้วไม่เสียประตูด้วยเราก็ยังต้องลุ้นโดยรูปแบบเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มละ4ทีมทีมแชมป์กลุ่มเนี่ยทุกกลุ่มแล้วก็ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดจาก3กลุ่ม1ทีมเข้ารอบรองชนะเลิศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะได้4ทีมทันทีไม่ต้องเสียเวลานะครับซึ่งเกมสุดท้ายที่ทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องชนะเพื่อเก็บเพิ่มให้ได้7แต้มและต้องยิงประตูเพื่อป้องกันนะฮะไม่ให้มีการพลิกล็อกตกรอบนะครับนั่นคือยิงให้ได้มากกว่า2ลูกก็จะเข้ารอบเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อด้วยไงออสเตรเลียนะครับเผื่อออสเตรเลียยิงเยอะนะครับเงื่อนไขดีกว่าเงื่อนไขในการเข้ารอบของทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยเนี่ยต้องชนะมาเลย์อย่างที่บอก2ลูกไทยเข้ารอบทันทีตรงนี้แล้วไปลุ้นลูกได้เสียกับออสเตรเลียว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มเพราะว่าถ้าออสเตรเลียยิงไป8เงี้ยเขาเป็นแชมป์กลุ่มนะฮะนะครับถ้าไทยชนะ1ลูกผลของออสเตรเลียต้องชนะไม่ถึง5ลูกทีมชาติไทยจะเป็นที่1ของกลุ่มทันทีไทยจะมีลูกได้เสียดีกว่าออสเตรเลียนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของออสเตรเลียถึงขั้นตกรอบเลยนะถ้าอย่างนั้นออสเตรเลียตกรอบเพราะฉะนั้นเขาต้องยิงให้ได้เยอะถ้าไทยชนะ1ลูกสกอร์ 1-0 2-1 3-2 แล้วออสเตรเลียชนะ5ลูกขึ้นไปไทยก็จะตกรอบนะครับนั่นแหละครับถ้าไทยชนะ1ลูกสกอร์ 4-3 ขึ้นไปแล้วออสเตรเลียชนะ5ลูกขึ้นไปไทยจะมีลูกได้มากกว่ากัมพูชาไทยจะเข้ารอบเป็นที่2ที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าไทยไม่ชนะมาเลเซียไทยจะตกรอบทันทีนั่นเองนะครับโอ้โหอันนี้โหดจริงๆผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U16 กลุ่ม Aและกลุ่ม B ก็เป็นไปตามนี้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับสาย A เนี่ยอินโดเขาเข้าไปที่1อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลาวนี่ตกรอบนะฮะตกรอบสิงคโปร์ตกรอบฟิลิปปินส์ตกรอบขนาดมี6แต้มมันตกรอบอ่ะครับนะฮะอินโดเข้าที่1เวียดนามเข้าที่1นะครับในสาย B กลุ่ม B นะครับกัมพูชาเนี่ยแหละที่เราต้องลุ้นเพราะเขาบวก7ไงตอนนี้ถ้ามาดูทีมชาติไทยเราบวก6ถ้าเรายิง2ปุ๊บบวก8เราเข้าแน่ๆเราเข้าแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องชนะแล้วต้องชนะให้ได้เกิน2ลูกด้วยนะครับส่วนออสเตรเลียเขาก็ไม่มีทางเลือกมี4แต้มแล้วเขาบวก2เขาต้องชนะแล้วยิงกระจายเท่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับและเราก็จะไปไขว้กลุ่ม B เนี่ยจะเจอกับแชมป์กลุ่ม C นะครับหรือรองแชมป์นะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีและกลุ่ม A ก็เจอกับแชมป์กลุ่ม C หรือรองแชมป์กลุ่ม B นั่นเองนะครับก็ตามนี้แหละนะอ่ะยังไงเราจะต้องวัดกันแล้วนะครับว่าจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปได้หรือไม่นะครับในขณะที่ทางด้านของบอลไทยไทยลีกแล้วกันนะครับโปรแกรมออกมาแล้วนะครับโอ้โหบิ๊กแมตช์เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเอานัดแรกก่อนดีกว่านะครับนัดแรกเนี่ยโปรแกรมออกมาไปตามไล่เรียงกันได้เลยครับ9-12 สิงหานะครับทรูแบงคอกเจอพีทีประจวบนะครับเราไล่เรียงให้สัปดาห์แรกนะราชบุรีเจอนครปฐมระยองเจอกันท่าเรือหนองบัวเจอบุรีรัมย์
นครราชสีมาเจอเมืองทองนะครับก็สนุกนะคนนี้นะลำพูนครับเจออุทัยสุโขทัยเจอบีจีโอ้โหได้เห็นกันแล้วแหละว่ายอดนักเตะเป็นยังไงของบีจีและสิงห์เชียงรายเจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดนั่นเองนี่คือเกมแรกเท่านั้นนะครับในการแข่งขันศึกไทยลีกที่มีการประกาศออกมาแล้วนะครับและที่สำคัญถ้าหากว่าทีมไหนจะเลื่อนเนี่ยมันไม่สามารถเลื่อนได้ทันทีต้องเป็นทีมที่มีโปรแกรมแข่งขันเอเชียนั่นเองถึงจะยอมให้เลื่อนนะครับในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่ามาดูกันที่ฟุตบอลนัดพิเศษของ BG ปทุมนะครับต้องบอกว่าทำดีทำถึงและทำต่อไปนะครับโอ้โหแบบนี้น่าสนับสนุนจริงๆเลยนะครับต้องบอกว่าอันนี้แหละครับอยากจะเห็นบ่อยๆนะครับว่าบอลไทยมันยกระดับนะฮะอุ่นเครื่องกับดอทมุนไปเลยครับโอ้โหนี่คือปรากฏการณ์นะเอาจริงๆนะห้ามพลาดครับเสือเหลืองบอรุสเซียดอทมุนนะครับรองแชมป์สโมสรยุโรปปีล่าสุดเนี่ยเขาก็จะมาเล่นกันที่บ้านเราเจอกับ BG นะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าตัวขุมกำลังนี่จัดเต็มเลยนะครับ21กรกฎาคมนะครับเล่นกันที่ BG Stadium เขาก็ฉลองกันด้วยนะเปิดสเตเดียมครบ4ด้านเนี่ยนะครับ2ทุ่มแล้วที่สำคัญตั๋วไม่แพงเว้ยเฮ้ยโอ้โหเล่นกับทีมรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตั๋วไม่แพงปกติถ้าอุ่นกับทีมชาติสมัยก่อนจะมี 4-5,000 นะครับคือตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหแบบชอบเลยนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแต่ละโซนนะโซนแรกเนี่ยก็ไม่ระบุที่นั่งนะ800บาทนะครับคุณก็ไปดูเอาแล้วกันเขาบอกว่าโซน S1 S2 W4 และ6นะครับโซน N นะฮะตรงนี้800ถือคุ้มมากนะคุ้มสุดๆแล้วอ่ะแล้วก็ราคาอีกโซนนึงนะครับโซน E1 2 3 4 5 6 7เนี่ยนะครับ 1,000 และ W1 34เนี่ยที่นั่งปกติระบุที่นั่งด้วยนะโอ้โห 1,200 โคตรคุ้มครับถ้าคุณอยากเป็น VIP E4 ระบุที่นั่ง 2,000นะครับพร้อมของที่ระลึกด้วยโคตรเทพบอกเลยว่าสุดยอดไม่รู้จะสุดยอดกว่านี้ได้ยังไงแล้วนะครับโอ้โหและที่สำคัญเนี่ยเขายังมีแพ็กเกจด้วยนะชอบตรงเนี้ยนะครับทุกคนนะถ้าใครมาดูแพ็กเกจแล้วเนี่ยนะครับก็หมื่นหนึ่งนะครับเป็นห้องแบบprivate นะเนี่ยเป็น person นะต่อคนนะ BG Hospitality นะครับโซนเนี้ยคุณก็เข้าไปได้เลยหรือว่า 8,000 นะครับอีกโซนนึงนะครับนี่นะครับมีหลายราคาให้เลือกนะครับก็แล้วแต่ลองไปสอบถามดูนะครับแต่เอามาให้ดูเนี่ยตามเนี้ยที่สโมสรประกาศนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มค่าสุดๆนะฮะแหมปรบมือให้ครับแบบนี้ครับถ้าใครอยากไปดูรีบจองนะตั๋วหมดเร็วนะจ๊ะเอาละครับแล้วเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวที่เพิ่งจะมาล่าสุดเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนดีใจแน่นอนนะครับหนึ่งในนักเตะฝีเท้าดีนะครับแล้วอยู่บ้านเราเนี่ยแต่ว่าเวลาไปเล่นต่างประเทศแล้วเนี่ยได้การอัปเกรดแบบเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็กลับมาเล่นโชว์ผลงานได้ดีจนติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับและตอนนี้กำลังจะมีโอกาสได้ไปเล่นที่เจลีกประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าก็ต้องลองไปเทสดูก่อนเพราะว่าอายุยังน้อยนั่นก็คือเจ้าหนึ่งชาญณรงค์พรหมสีแก้วครับโอ้โหพูดไปแล้วนี่แอบเชียร์ในใจด้วยนะว่าอยากให้ไปนะครับเจลีกญี่ปุ่นแต่ต้องบอกเลยครับว่างานนี้ก็ไม่ง่ายเพราะว่ามีคู่แข่งเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดแต่ด้วยคอนเน็กชันของทางด้านชลบุรีจากโค้ชเฮงนะครับอาจจะได้เห็นนักเตะไทยในเจลีกเพิ่มอีกหนึ่งรายนั่นก็คือชาญณรงค์พรหมสีแก้วส่วนจะเป็นทีมไหนยังไงต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะได้ไปที่ไหนยังไงลงล็อกตรงไหนนะครับแต่บอกได้เลยครับว่ากัมบะโอซาก้าเดี๋ยวไปลองก่อนมันจะได้ไม่ได้อย่างไรต้องติดตามนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงสามารถติดตามกันได้นะครับเอาละครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ